ที่เรื่องอาการป่วยของผู้จัดกันบ้างดีกว่านะครับข่าวนี้ต้องขอส่งกำลังใจให้ผู้จัดช่อง3ด้วยพี่ต้องจุลวุฒิลูกชายของแม่หนูสวงสุดานะครับค่ายชลัมพีนี่แหละล่าสุดพี่ต้องได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีนะครับแต่ปรากฏว่าตรวจพบว่ามีอาการหัวใจเต้นไม่ปกติเส้นเลือดหัวใจตีบต้องแอดมิดโรงพยาบาลทันทีนะครับคุณหมอเนี่ยบอกเลยว่าต้องทำบอลลูนด่วนเลยนะครับบอลลูนที่หัวใจงานนี้ก็ค่อนข้างทำเอาแม่หนูสวงสุดาเองเนี่ยถึงกับตกใจเหมือนกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพี่ต้องนะครับได้โพสต์ภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีสายแบบระโยงระยางค่อนข้างเยอะเลยนะครับตามแขนตามมือนะครับโดยพร้อมกับข้อความที่บอกว่ามาตรวจสุขภาพแต่โดนสู้กับเรียบร้อยดีแล้วครับลงไว้เป็นความทรงจำกินครีนยาวๆไปขอบคุณทุกกำลังใจครับอันนี้ถือว่าโชคดีนะคือเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับพอเราเช็คอัพร่างกายเนี่ยก็เลยทำให้พี่ต้องเนี่ยเขาตรวจพบว่ามีอาการของเส้นเลือดตีบนะครับเส้นเลือดหัวใจคุณหมอก็เลยให้แอดมิดแล้วก็ทำบอลลูนหัวใจเลยนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยหลังจากที่พี่ต้องโพสต์ภาพไปก็มีเหล่าบรรดานักแสดงช่อง3เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบอยปกรณ์เองรวมไปถึงป๊อกกับมาร์กี้ด้วยนะครับซึ่งมาร์กี้ก็ได้คอมเมนต์บอกว่าเพิ่งพูดกันไปไม่ถึง10วันเองหายไวๆนะคะขณะที่แม่หนูสวงสุดานะครับก็ได้เผยถึงหัวอกคนเป็นแม่บอกเลยว่าแทบใจสลายหลังจากทราบอาการของลูกชายคือเชื่อแหละว่าแม่หนูต้องตกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าปกติแม่หนูก็จะเจอกับลูกชายตลอดทุกวันอยู่แล้วนะครับในการทำงานก็มีอาการปกติดีแค่เหมือนลูกออกไปตรวจร่างกายปกติที่โรงพยาบาลแล้วไปเจออาการแบบนี้เข้านะครับแม่หนูเองก็ได้โพสต์ภาพที่พี่ต้องเนี่ยอยู่โรงพยาบาลพร้อมเขียนข้อความบอกว่าเช้าวันนี้หัวใจแม่แทบสลายเมื่อพี่ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วโทรมาบอกว่าหมอให้แอดมิดเพราะพบว่าหัวใจเต้นไม่ปกติหมอรีบฉีดสีที่แขนพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบต้องบอลลูนด่วนจนเวลาล่วงเลยมา5โมงเย็นจึงปลอดภัยแต่ยังต้องนอนที่ห้อง ICU ก่อนคิดถึงหัวอกหัวใจแม่แทบกินอะไรไม่ลงส่งกำลังใจให้หายเร็ววันนะครับอันนี้ก็สิ่งที่แม่หนูเนี่ยได้โพสต์นะครับพูดถึงลูกชายนะฮะซึ่งตอนนี้อาการของพี่ต้องก็ปลอดภัยดีแล้วอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ออกจากห้อง ICU ไปพักอยู่ที่ห้องพิเศษเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้หายป่วยไวๆนะครับ